สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับคลิปนี้นะครับมีตัวนี้มาให้ดูครับเป็นงาน Black Mamba นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็นงานเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นรหัส Black Mamba ครับเป็นรหัส 6002-8 นะครับแล้วก็เป็นชื่อว่า Frame Robot นะฮะตัวนี้นะครับเป็น Optimus ในแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นการ์ตูนนะครับเวอร์ชั่นการ์ตูนเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยผมแกะออกมาเล่นแล้วนะครับต้องขอโทษทีที่ไม่ได้แกะไม่ได้ถ่ายตอนแกะให้ดูเพราะว่าจริงๆเนี่ยได้มาพร้อมตัวแบ็คเอาท์นะครับแล้วทีนี้มันอดใจไม่ไหวนะครับเห็นรูปร่างแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยมันน่าจะออกมาเล่นดูก่อนจะรีวิวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีลูกเล่นซ่อนอยู่นะครับถ้าเกิดใครดูข้อมูลจะรู้ว่ามันมีลูกเล่นบางอย่างซ่อนอยู่ที่มันต่างจากตัวอื่นๆนะครับอย่างตัว Optimus ร่างคล้ายๆอย่างเงี้ยของเวยเจียงเขาก็ทำนะครับแต่ว่าไม่ได้มีลูกเล่นอะไรซ่อนนะฮะเป็นรูปลักษณ์เหมือนนี่เหมือนกันเหมือนเป็นไอ้การ์ตูนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ที่ผมบอกนะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถมันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมแล้วมันมีหุ่นยนต์ตัวเล็กซ่อนอยู่อีกตัวนึงนะครับไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันคือพาร์ทของหน้าอกกับตัวส่วนหัวนะครับส่วนโครงเนี่ยเป็นในส่วนของเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่บรรทุกอ่ะเป็นคอนเทนเนอร์นะครับของตัวรถบรรทุกนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้รูปเขาเนี่ยนะฮะคือตัวนี้แปลงร่างเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวเดียวแปลงร่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปซื้อไอตัวไอคอนเทนเนอร์เขาเรียกคอนเทนเนอร์ใช่ไหมไอตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรที่บรรทุกเนี่ยไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับคือมันเป็นตัวอย่างนี้มาเลยนะฮะกล่องก็ไม่ได้มีอะไรหรือว่ามากกล่องไม่ปกไม่ค่อยสวยนะฮะของเวยเจียงสวยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นกันนะฮะเราดูที่คู่มือกันก่อนนะครับคู่มือเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นสีนะครับสดใสเลยนะครับสีสวยในรูปเนี่ยหุ่นสีสวยนะฮะสีสวยสีเข้มมากนะครับเขาก็น่าจะมีการแต่งแสงแต่งสีอะไรพวกนี้แหละนะครับแต่ง Photoshop นะฮะเพราะว่าหุ่นจริงๆมันจะไม่ได้สดขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือดูผมว่าคู่มืออันนี้ดูง่ายนะครับแต่ที่ผมลองเล่นดูแล้วนะอันนี้คือเล่นไปบ้างแล้วคู่มือดูง่ายนะครับไม่ยากดูแล้วดูรู้เรื่องนะฮะดูรู้เรื่องแปลงร่างตามได้นะครับคู่มือเขาเป็นแบบนี้นะครับใช้ได้นะฮะอันนี้ต้องยอมรับหรือว่ามันแปลงร่างง่ายด้วยก็ไม่รู้ก็เลยดูรู้เรื่องนะฮะตัวนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเยอะนะครับสำหรับตัวหุ่นนะครับตัวผมขอเรียกว่าเป็นเฟรมมันชื่อเฟรมโรบอทใช่ไหมตัวเฟรมโรบอทตัวนี้ของแบ็คแมมบ้าเนี่ยนะครับจะมีขนาดสูงกว่าดูตัวจะใหญ่กว่าของตัวเวยเจียง MPP10 นะฮะเขาจะคล้ายๆกันใครดูก็น่าจะดูออกนะครับเป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนเหมือนกันนะฮะจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่จุดสีก็จะเป็นจุดเดียวกันในตรงเนี้ยนะครับเป็นสีเหลืองคือทุกอย่างคล้ายกันหมดเลยอ่ะตรงนี้ผมลืมมันจริงๆมันจะมีเสาขึ้นมานะฮะมีเสาขึ้นมาตรงแขนอิสแบบนี้นะครับรูปลักษณ์ของปืนอะไรก็จะคล้ายๆกันแต่ปืนอันนี้จะใหญ่กว่านะฮะตัวนี้จะบึกกว่าดูลักษณะแล้วจะบึกกว่านะครับแล้วแต่คนชอบผมว่าสวยทั้งคู่นะครับมีเงินพร้อมก็เก็บทั้งคู่เหอะนะครับเพราะว่าไหนๆถ้าเกิดชอบ Transformer แล้วเนี่ยก็ต้องมีให้ครบทุกตัวนะครับอย่างผมเนี่ยซื้อเล่นมา2เดือนมาพวดเลยมาแบบกระจุยกระจายมากนะครับยังไม่อยู่นะตัวไหนออกก็ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นตัวนี้กันลองแปลงร่างดูว่ามันแปลงร่างออกมายังไงสวยไหมหรือว่าลูกเล่นอะไรที่ผมบอกมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนะครับตอนเปิดกล่องมานะครับสิ่งที่จะได้ก็นอกจากคู่มือนะครับคู่มือเล่มนี้นะครับอันนี้เผื่อใครเช็คของนะครับนอกจากคู่มือเล่มนี้แล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะครับเขาเรียกอะไรผมจำชื่อไม่ได้นะฮะแล้วก็มีปืนนะฮะมีปืนมาให้นะครับต่อกันได้เป็นปืนยาวขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราลองแปลงร่างกันดูนะฮะก็เอาอะไรก่อนดีเอาหุ่นออกมาแปลงเป็นตัวก่อนแล้วกันนะครับหุ่นออกมาแปลงเป็นตัวดูข้างหลังนะฮะข้างหลังเขาจะมีเป็นเรียกว่าสวิตช์ละกันสวิตช์กดตรงนี้ก่อนนะครับกดให้ลงมานะครับแล้วค่อยงัดหุ่นออกมานะฮะเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ลงก่อนละกันนะครับเพื่อความสะดวกไม่ต้องระวังเวลาตอนแปลงร่างนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาขวางหรือไม่ต้องกลัวหักอะไรอย่างนี้นะครับผมก็กดตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ได้ยินเสียงไหมกดลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับออกแล้วนะครับมันจะเป็นตัวที่ยึดนะครับสวิตช์ตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ยึดตรงชิ้นเมื่อกี้นะครับข้างในเนี่ยเวลาเนี่ยข้างในมันก็จะมีรอยสีที่มันไม่เนียนสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยราคามันจะถูกกว่าตัว Optimus ของเวยเจียงนะฮะ
งานสีงานอะไรอาจจะไม่เนี๊ยบนะครับแต่มันเป็นงานจีนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีความเนี๊ยบสักเท่าไหร่นะฮะพอดึงออกมาก็จะเป็นโครงแบบนี้นะครับตั้งไว้นะฮะแล้วก็จะเป็นหุ่นนะครับเป็นร่างหุ่นครึ่งท่อนบนนะครับแบบนี้นะฮะสามารถแปลงเป็นหุ่นได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ดึงออกมานะฮะดึงออกมาอึสนะครับดึงออกมาแบบนี้อึสด้านนี้คือด้านหน้าของหุ่นนะฮะด้านหน้าของหุ่นตัวที่แยกออกมาครับนี่คือส่วนหน้าอกของเขาครับแล้วก็หมุนอึสนะฮะแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เปิดนี่ออกมาจะมีหน้าซ่อนอยู่นะครับหน้าซ่อนอยู่อันหนึ่งเป็นหน้าหุ่นนะฮะแล้วก็เอาหัวออพติมัสเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะฮะให้ดูอีกรอบนะครับใส่เข้าไปปึ๊บก็ปิดนะฮะปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาแขนกลางมาอันนี้นะครับก็จะได้หุ่นร่างหุ่นประมาณนี้นะฮะตัวขนาดจะไซส์ประมาณนี้นะครับสำหรับร่างหุ่นนะร่างหุ่นที่แยกออกมาจากตัวนี้นะครับก็มันถืออาวุธได้ไหมอ่ะน่าจะถือได้นะถืออาวุธได้นะครับมือเขาจะมีมือให้ถืออาวุธได้ด้วยนะฮะอึสครับตัวรายละเอียดเนี่ยผมชอบตรงนี้นะครับชอบตรงหน้าอกที่เขาทำเป็นแบบนี้นะฮะรู้สึกว่ามันดูมีอะไรมากกว่าตัวหัวเจงเขาจะเป็นสีแบบเป็นกระจกใสๆอะไรข้างในเป็นเงินผมดูว่ามันดูแบบคือแบบโล้นเกินไปแต่ว่าตัวอย่างเงี้ยผมว่าดูแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรดูสมว่ามันมีอะไรอ่ะนะครับเดี๋ยวเราแปลงร่างจากหุ่นเนี่ยแปลงเป็นรถนะครับแปลงเป็นส่วนหน้าของรถตัวนี้มันแปลงเป็นรถได้อีกนะครับเราก็แปลงเลยไงร้อนเมืองไทยไม่เจออากาศร้อนไม่เจออากาศเย็นเลยนะฮะห้องที่ผมถ่ายนี่มันไม่มีความเย็นเลยอย่างนี้เลยครับพับเข้าไปครับพับเข้าไปนะฮะแล้วก็นี้นะครับพลิกมานะครับพลิกอึสนี่แบบนี้ก็ประกบกันใช่ไหมวะเอ้ยไม่ใช่วะเกินนี่แค่นี้ โทษทีนะครับอย่างนี้นี่ประกบกันนะครับเป็นส่วนล้อนะล้อนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่เราได้ส่วนล้อหลังมาแล้วทีนี้ก็จะเป็นส่วนหน้านะครับเราก็ต้องเก็บหัวไอ้หัวเนี่ยเข้าไปอ๋อไม่ต้องเก็บนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือกดลงมาอย่างนี้ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหัวหุ่นใช่ไหมกดลงมาปึ๊ดอึสอย่างนี้นะครับแล้วก็อุ้ยไม่ได้หักหลุดตกใจเสียเลยนะฮะแบบนี้ครับพับมือเก็บเข้าไปนะฮะพับมือเก็บเข้าไปแล้วก็รู้สึกเขาจะให้เก็บอย่างนี้มั้งก่อนนะเพื่อความชัวร์ดูคู่มือมานะครับแปลงร่างเป็นรถคือที่ถูกต้องคือแบบนี้นะฮะรถจะต้องแปลงแล้วมันอยู่สภาพนี้นะครับนี่แบบนี้ไม่ต้องเชียร์ให้ทำสีนะครับไม่ทำนะครับ ทำแล้วมันน่าจะยากอยู่อ่ะมันสวยของมันอยู่แล้วสีพลาสติกก็โอเคอยู่นะฮะตัวนี้ทำนี่ในส่วนรถนะเดี๋ยวแปลงร่างเป็นไอ้ตู้ข้างหลังอีกนะครับตู้ข้างหลังก็อย่างที่ผมบอกตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะฮะมันสามารถแปลงร่างเป็นตัวรถบรรทุกได้เลยทั้งตัวนะครับเหนื่อยนะฮะก็ก่อนนะปึ๊ดนะครับผมไม่เห็นกล้องอะไทย
ถ้าเกิดหลุดโฟกัสขออภัยด้วยนะฮะยกแขนขึ้นนี่คือวิธีของผมนะผมไม่ได้ทำตามคู่มือเปิดอย่างนี้ฮะมันเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาวะอ๋อนี่แกะออกมานะครับตรงช่วงเนี้ยมันชักมันกางมาเป็นคอนเทนเนอร์ทั้งหมดเลยที่ช่วงขานะฮะครับนี่กางมาแบบนี้นะวายได้ไหมนะครับแบบนี้นะฮะก็กางมาก่อนกางมาปึ๊บมันสามารถกางมาเป็นตู้ได้เลยอ่ะมันพับอยู่ครับนะครับกางมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมอีกข้างด้วยกางมันออกมาตัวนี้นะครับราคาที่โจโจ้ทอยมีขายนะครับราคาไม่น่ารู้สึกจะ1,950หรือ 2,000 ผมไม่แน่ใจซื้อมาทีละเยอะๆจำราคาไม่ได้นะครับไปหาไปถามดูดีกว่าไม่ชัวร์ผมซื้อทีผมชอบซื้อเหมาไงซื้อมาทีละหลายๆตัวแล้วก็ให้เขาคิดทีเดียวคนมีตังค์อะนะนะครับประกบอย่างนี้นะครับประกบตรงนี้มันจะมีที่ประกบอยู่นะครับเป็นเดือยออกมานะฮะแล้วก็นี้ใช่ไหมแล้วก็นี่กดเท้าเข้าไปกดส่วนนี้เข้าไปนะครับตรงนี้มันเป็นเท้าของออปติมัสนะครับกดเข้าไปอย่างนี้ปิดปิดเข้าไปเนี่ยได้ตู้แล้วแล้วก็พับแขนเข้ามาจริงๆยังไม่ต้องนี่ก็ได้ผมผิดวิธีแล้วครับแล้วก็เข้ามาครับพับเข้ามาแบบนี้นะฮะให้มันเป็นทรงนี้นะครับใช่นะครับถูกต้องนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็อิสเข้าไปนี้ให้เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแบบนี้นะครับต้องให้ได้ทรงนี้นะนะฮะแขนพับเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็ปิดเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาจะมีไอ้ตรงคอของหุ่นตัวเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยตัวมันเป็นช่วงคอของหุ่นคอด้านหลังมันจะเป็นรูนะครับแล้วก็เราสามารถดึงตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยมันจะอยู่ด้านต้นคอของหุ่นครับเราดึงออกมามันจะเป็นสามารถเกี่ยวกันได้นะครับเป็นตัวลากไอ้ตัวไอ้ตู้ข้างหลังได้นะฮะแบบนี้อันนี้ติดปืนมั้งใช่ไหมนี่ติดเลย ครับเจอได้แบบนี้นะฮะได้เป็นรถ
รถคอนเทนเนอร์ลากแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับทรงประมาณนี้นะฮะก็สวยดีนะครับสำหรับตัวออปติมัสนะฮะงานแบ็คแมมบ้านะครับสวยดีแล้วก็สามารถแปลงร่างได้เป็นรถอย่างนี้เลยแล้วมันแปลงง่ายนะแปลงง่ายมากผมยังแปลงได้เลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากเหมือนออฟไอเหมือนอะไรอ่ะแบ็คเอาท์นะครับตัวแบ็คเอาท์แปลงร่างยากกว่าเยอะนะฮะยากกว่าเยอะอันนี้แปลงได้ง่ายๆเลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกลับกลายเป็นหุ่นเหมือนเดิมก่อนนะครับก็ดึงออกมานะครับแปลงที่คอนเทนเนอร์ก่อนนะครับก็ปึ๊บนะฮะอุ๊ยแยกออกมาครับจะเห็นน้ำที่ตามแขนนะครับไม่ใช่น้ำนะเหงื่อร้อนนะฮะพยายามดูคู่มือนะครับอย่าตามผมหมดนะเพราะว่าผมเนี่ยแปลงตามใจฉันแล้วเนี่ยมันทีถ้าเกิดแปลงไม่ดูคู่มือเดี๋ยวหักนะครับโอ้ยแย่ไม่ออกเว้ยแข็งเลยอ่ะออกแล้วนะครับก็แบบนี้นะฮะฮึบแบบนี้ครับพยายามจับตรงฐานไว้ด้วยนะครับอย่าไปจับตรงปลายนะครับเวลาดัดท่าดัดอะไรพวกนี้จับปลายเดี๋ยวหักนะฮะได้เป็นโครงหุ่นร่างใหญ่มาเรียบร้อยนะฮะยืดนะครับนี่ได้โครงหุ่นกลับไปเป็นโครงหุ่นร่างใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ถือปืนไว้มีปืนต้องถือสินี่นะครับแล้วเราก็กลับมาเป็นหุ่นเป็นช่วงลำตัวหุ่นนะครับนะครับเนี่ยถอดอย่างนีนะครับนี่พอกลับมาเป็นบอดี้ด้านบนนะครับที่เป็นช่วงบนของหน้าอกของหุ่นโทษประกอบผิดนะครับจัดท่าผิดมันต้องอันนี้
นะครับที่ถูกต้องมันคืออย่างนี้นะฮะต้องเป็นก้อนแบบนี้นะนี่นะครับแล้วเราก็ยัดเข้าไปล็อกนะครับกลับมาเป็นหุ่นเรียบร้อยนะฮะตรงหน้าอกนี่นะครับเราสามารถเปิดได้นะครับแต่จริงเปิดจากตอนนี้จะง่ายกว่านะฮะเปิดตอนที่ยังไม่ประกอบจะง่ายกว่านะครับเนี่ยเราก็สามารถใส่ตัวที่เขาแถมมาให้ได้นะครับอะไรนะแมทริกผู้นำใช่ไหมนะครับเปิดอันนี้เปิดได้นะครับปิดเปิดได้นะครับก็ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าเก็บอีกตัวนึงเลยนะฮะอีกตัวนึงเลยของตัว Optimus นะครับเป็นถึงมันจะเป็นร่างการ์ตูนก็เถอะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดูแล้วมันมีความคล้ายตัวที่มันไปปรากฏตัวใน Bubble Bee เหมือนกันนะในภาพยนตร์ Bubble Bee เนี่ยนะครับมีความทันสมัยนะครับไม่ได้เหมือนกับเวอร์ชั่นการ์ตูนจ๋า 100% นะฮะมีความเป็นโมเดิร์นในบางชิ้นส่วนนะครับดูแล้วมันก็ดูทันสมัยเจ๋งๆดีนะครับตัวใหญ่นะครับน้ำหนักก็พอสมควรเลยจะมีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กด้วยนะครับในบางจุดนะฮะไม่ได้มีทุกจุดนะครับข้อเสียที่ผมรู้สึกนะสีนะครับสีไม่เข้มเท่าไหร่สีตรงช่วงเนี้ยรู้สึกจะเป็นเหล็กมั้งเป็นชิ้นเหล็กหรือเปล่าน่าจะเป็นชิ้นเหล็กสีตรงนี้ไม่เข้มนะครับด้านบนจะออกเป็นชมพูอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นเฉพาะตัวนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็สีพวกพลาสติกที่เป็นสีแดงจริงถ้าเข้มกว่านี้ผมจะชอบมากนะครับแล้วก็ชิ้นที่มันเป็นพาร์ทสีเงินอะไรพวกนี้เข้าใจว่าเหมือนเป็นสีเลยนะเพราะว่ามีการเวลาเราจัดท่าจัดอะไรพวกนี้ไปโดนกันแล้วมันมีการลอกนะครับน่าจะเป็นสีนะฮะอันนั้นคือที่ไม่ชอบแล้วตรงข้อเท้าตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกันเลยทั้งตัวของเว่ยเจียงกับตัวของแบล็คแมมบ้าข้อเท้านะครับจะโยกไปโยกมานะฮะเหมือนแบบไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดระยะยาวผมไม่รู้ว่ามันจะหลวมถึงขนาดแบบยืนและเอียงไปอย่างนี้หรือเปล่านะฮะอย่างเงี้ยนะครับเท้าตรงเนี้ยจะมีปัญหานะครับของเว่ยเจียงก็มีเหมือนกันปัญหานี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหายังไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็คือยังยืนได้เซตท่าดีๆก็ยืนถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าระยะยาวไม่มั่นใจว่ามันจะยืนแล้วมันจะล้มหรือเปล่ามันจะหลวมหรือเปล่านะฮะนั่นคือข้อเสียนะครับที่ผมเจอนะครับความเห็นส่วนตัวนะบางคนก็อาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับตัวแบ็คแมมบ้าตัวนี้นะครับออปติมัสตัวนี้ใครอยากได้ก็ลองไปหากันดูนะครับที่โจโจ้ทอยเมกาพาซ่าชั้น4นะครับหรือว่าอยากได้สั่งกับผมโดยตรงก็ได้ผมสั่งให้ได้นะครับส่งได้เหมือนกันส่งจากเคอรี่นะครับไปชนีไม่ส่งนะครับปลอดภัยดีนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจอะไรไว้ให้บ้างนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ